มากประมูลมากวันนั้นที่ไม่กล้าพูดเพราะอะไรอะคะจริงๆไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นว่ากล้าหรือไม่กล้าค่ะแต่ว่าก็เป็นธรรมดาก็ถ้าเห็นแล้วเราก็จะเปลี่ยนคำไปโดยอัตโนมัติอะไม่ได้จริงๆไม่ได้มานั่งคิดว่าโอ๊ยไม่กล้าพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าก็แค่เปลี่ยนคำแล้วก็อ่านไปเลยก็ไม่คิดว่าแบบเพื่อนๆจะเห็นแล้วพอเขาแปลงว่าเราก็พูดคำนี้ตอนนั้นเรารู้สึกแบบรู้สึกอะไรยังไงไหมว่าก็อ่ะอันน่ะก็เลยคนแซวเยอะเลยว่าโอ้โหพูดออกมาก็ยังดูไม่ได้มีความแบบดูแรงอะไรเลยแต่ก็อ่านตามข่าวนะไม่ได้พูดเองซึ่งก็พอเราจะพยายามเลี่ยงไม่พูดหรือใช่ไหมก็ไม่เคยมีโอกาสพูดมากกว่าค่ะแปลว่าโดยปกติคำแบบเนี้ยก็ไม่ได้พูดเลยพูดเล่นกับเพื่อนๆอะไรก็ไม่พูดใช้คำแบบนี้ในความรู้สึกเราคือรู้สึกว่าเป็นคำหยาบสำหรับเราเลยปะเปล่าค่ะแต่แค่ไม่คุ้นอยู่ใช่ไหมหลังจากนี้ถ้าต้องเจออีกในข่าวไม่ต้องเล่าเพราะมันจะต้องมีจะเลี่ยงยังไงหรือว่าก็พูดไปตามข่าวซะอะไรจะจบๆไปก็เดี๋ยวลองดูอะไรที่ได้ก็เต็มที่ค่ะมันทำให้เราต้องปรับตัวเยอะขึ้นเลยไหมคะก็ปรับตัวค่ะก็คือก็ต้องปรับตัวหลายอย่างนะก็ภาษาก็เป็นก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออมันก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะก็ขำๆก็สนุกดีเริ่มชินยังครับพี่จริงๆถามว่าเริ่มชินไหมมันก็เครียดน้อยลงอะค่ะแต่ว่าแต่ละวันก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เป็นวันๆไปเพราะว่าเราบางทีเราก็คาดการอะไรมากไม่ได้บางวันเราเจอเรื่องที่เราสามารถแชร์ได้มากหน่อยบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราแบบแชร์ได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่วันยังไงจะพูดให้ทันพี่ๆอีกสามคนยังไงง่ายมากค่ะก็คือยังไงก็ไม่ทันค่ะคือมันจุดเริ่มต้นหมายถึงแบบเบสิกของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วคือไม่ได้คิดว่าจะต้องพูดให้ทันแต่ว่าเอาไว้ว่าในส่วนของแอฟอยากจะทำให้ดีที่สุดในส่วนของแอฟอะค่ะว่าถ้าอยากแชร์อะไรแอฟก็อยากจะได้แชร์นะอยากจะพูดบ้างเพื่ออยากจะแชร์สิ่งดีๆหรือว่าเป็นอะไรเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมบ้างอะไรเงี้ยค่ะในพิธีกรเราเป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างรู้สึกโอเคไหมอะคะต้องถามคนดูค่ะว่าทนดูแอบโอเคไหมฟีดแบ็กจากคนดูเขาว่ายังไงบ้างคะก็ดีนะคะก็มีคนให้กำลังใจเยอะค่ะแล้วก็มันก็ยังคงความเป็นแอฟแต่ว่าก็ในมุมมองที่เปลี่ยนไปบ้างค่ะจากการเล่นละครที่แบบมันก็มีความเครียดคือเครียดในเรื่องอะไรอ๋อช่วงแรกๆมันก็เครียดด้วยความตื่นเต้นนะคะด้วยความใหม่ด้วยความตื่นเต้นแต่ช่วงหลังก็ไม่เครียดแล้วค่ะเราก็รู้ว่าบางวันมันก็เป็นธรรมดาซึ่งบางวันเราทำได้ดีหน่อยบางวันก็แบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดทันคนอื่นไม่ทันไม่ต้องทันหรอกแต่ว่าในสำหรับความรู้สึกแอฟนะคะก็ไม่ได้คิดว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพูดเร็วคือจะให้แอฟพูดเร็วเท่าน้องแพทหรือว่าเร็วแบบอตุยหรืออะไรก็คือเบสิกมันไม่เหมือนกันนะคะอยู่ๆแอฟจะแบบมุกเยอะความสามารถแบบล้ำเหมือนอตุยอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่ก็คงเราก็คงเป็นแนวเราแต่ว่าแค่อยากรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่แอฟอยากแชร์เรื่องอะไรก็อยากทำให้ได้เต็มที่ก็อยากจะแชร์ในส่วนของแบบความคิดอะไรของแอฟเผื่อบางทีมันก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่เราต้องปรับมากที่สุดมีอะไรที่เราต้องปรับมากที่สุดที่เราต้องปรับแล้วล่ะอะไรเงี้ยมีไหมคะปรับมากที่สุดเหรอคะก็คงเป็นเนี่ยแหละค่ะลักษณะการแชร์ข่าวอะค่ะเพราะว่าปกติจะชินกับการที่อย่างเงี้ยค่ะคือพี่ๆน้องๆนะคะก็จะถามแอฟก็จะตอบแต่อันนั้นมันเป็นแบบจังหวะที่มันจะไม่มีใครถามคุณนะคุณต้องหาจังหวะแล้วก็แบบอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเองมันไม่ได้เกิดจากคำถามอะค่ะก็ต้องกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนิดนึงขอถามถึงเรื่องคุณสงการนิดนึงที่เขาออกรายการและพูดในรายการถามน้องว่าเหมือนแบบเวลาคุยกับพี่แอฟก็มีอาจจะมีตีกันบ้างเรื่องลูกเขาพี่เห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยตีกับลูกหรือตีกับคุณสงการตีกับลูกตีตลอดเวลาเลยบอกว่ามีการแบบคุยกันกับพี่แอฟแบบมีการตีกันเรื่องบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเตรียมคนละแบบกันอะไรเงี้ยค่ะเขาคือให้เดานะคะเขาน่าจะแบบพูดเล่นนะคะอยากจะทำให้มันรีแลกซ์หรือสนุกเพราะว่าจริงๆปกตินี่แทบไม่ได้คุยกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีโอกาสจะตีกันมันไม่ได้คุยกันนะคะแปลว่าคือการแต่แนวทางการเลี้ยงลูกของเราจะต่างกัน
ต่างมันต่างอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายืนยันได้เลยว่าไม่มีการตีกันเพราะว่าไม่ได้คุยกันอย่างที่บอกค่ะแล้วก็โดยพื้นฐานคุณสงการเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งตกลงกันอยู่แล้วว่าคือตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วค่ะว่าคุณจะเลี้ยงลูกแนวไหนอะไรแนวคือมันไม่มีการพูดก็ทำไปเลยก็หมายถึงว่ามันก็เป็นทางปฏิบัติไปเลยอะค่ะแต่อย่างเวลาที่คุณสงการเอาน้องปีใหม่ไปเลี้ยงต้องมีข้อกำหนดไหมคะว่าแบบอะไรที่แบบทำได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะขอเขาหลักๆก็ไม่มีอะไรค่ะเบสิกว่าถ้าเกิดวันธรรมดาก็ขอให้มาส่งเร็วเพราะว่าเช้าน้องต้องไปโรงเรียนคือเราเป็นคนที่อยู่อะค่ะคือเราเลี้ยงอะเราไม่ได้เล่นอย่างเดียวก็เวลาถ้าเกิดน้องนอนไม่พอเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีปัญหามากแล้วเราก็ไม่อยากบังคับลูกไปทั้งที่จิตใจเขายังไม่ดีเขาง่วงนอนเขาหงุดหงิดเขาเครียดเราก็เดี๋ยวเขาก็จะมีความรู้สึกไม่ดีกับโรงเรียนเราก็อยากให้เขาไปด้วยความแบบมีความสุขอะค่ะก็จะบอกท่านนั้นว่าให้มาส่งเร็วแต่ถ้าเป็นแบบคืนศุกร์คืนเสาร์นี่ตามสบายค่ะพี่สงการได้มีมาอธิบายไหมคะหลังที่จะออกรายการอะไรแล้วคนตีความไปแบบไม่มีค่ะเพราะอย่างที่บอกไม่ได้คุยกันค่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ได้ติดต่อนะคะก็คือติดต่อแบบว่าแค่แบบจะมารับลูกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีการคุยกันค่ะพี่สงการชอบพาน้องไปทำแบบกิจกรรมสนุกสนุกเอ็กซ์ตรีมแมนๆอะไรเงี้ยเตรียมโอเคไหมคะหรือว่าแบบก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่อันค่ะแสดงว่ามีบางอันที่เราก็รู้สึกว่ามันยากถ้าเกิดว่าอายุเขาถึงตามแบบสถานที่นั้นๆแล้วก็โอเคค่ะมีเบรกก็ยังมีโมเมนต์ไหนที่เราแอบไปเห็นแล้วแบบไม่โอเคไหมคะเล่นแมนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะแต่เขาต้องมีรายงานไหมคะแบบว่าวันนี้เขาอะไรพาไปทำอะไรบ้างไปทำอะไรบ้างรายงานเลยเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็จะเป็นแต่แอปถามค่ะก็แต่ก็ถามเป็นบางครั้งนะคะว่าโอเคจะไปทำอะไรบางทีเราก็ต้องการจะรู้เพราะว่าจะได้แพลนถูกแค่นั้นเองค่ะหรือบางทีเราถามก่อนว่าตอนนี้น้องไม่สบายนะเผื่อจะพาไปทำอะไรที่แบบอาจจะไปติดเชื้อมาเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองในมุมมองแม่พี่อาร์ตกับพี่สงการไม่ได้คุยกันนานมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องลูกคืออย่างที่บอกคุยกันทุกอาทิตย์เพราะว่าเขาต้องมารับลูกทุกอาทิตย์ค่ะแต่ว่าก็แค่นั้นนะคะว่ารับวันไหนกี่โมงแค่นั้นนะคะจริงๆสเตตัสนี้ความสัมพันธ์แบบนี้มันเริ่มลงตัวแล้วไหมครับเนี่ยดูแลลูกกันไปก็มันนานแล้วนะคะมันปีกว่าปีครึ่งมันจะมีการปรับเปลี่ยนสถานะสเตตัสไปไหมคะก็หมายถึงยังไงคะก็คือจะแบบมีการตกลงกันอีกรอบที่ไหนในเรื่องว่าก็คือทุกอย่างตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็คือแอปรอเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ไม่ได้เร่งอะไรใช่มั้ยคะเรื่องเดิมก็ยังไม่ได้เคลียร์กันก็ถ้าเร่งได้แล้วมันถ้าเร่งแล้วได้ผลก็อยากจะเร่งติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ